7ค่ะ6นาฬิกาครับเรื่องราวเช้านี้มาแล้วนะครับติดตามข่าวกันครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราเริ่มต้นเมื่อวานนี้เปิดเผยเป็นเรื่องใหญ่จริงๆกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับมีเอกสารเผยแพร่ข่าวมาว่า BSI ได้มีมติกล่าวหาอดีตรัฐมนตรี2คนและผู้บริหารระดับกระทรวงแรงงานอีก2คนในความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการกรณีพบหลักฐานเกี่ยวข้องกับขบวนการส่งแรงงานไทยเป็นเหยื่อค้ามนุษย์ในฟินแลนด์นะครับความเสียหายเบื้องต้นเนี่ย36ล้านบาทท่านผู้ชมครับในเอกสารที่เผยแพร่ออกมาเป็นลักษณะที่มีการกล่าวหานักการเมืองระดับรัฐมนตรี2คนผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงานอีก2คนโดยอ้างอิงจากผลสอบสวนของ2ประเทศก็คือไทยกับฟินแลนด์พบว่าเป็นขบวนการสมคบกันระหว่างนักการเมืองเจ้าหน้าที่รัฐและบุคคลธรรมดาซึ่งก็หมายถึงบริษัทจัดส่งแรงงานร่วมกันเรียกรับผลประโยชน์จากบริษัทฝั่งไทยและบริษัทนำเข้าแรงงานเก็บผลไม้ป่าของฟินแลนด์เป็นค่าหัวคิวรายละ 3,000 บาทเหตุเกิดในช่วงปี 63 ถึง 66มีผู้อยู่ในข่ายซึ่งเขาไล่ดูท่านผู้ชมต้องเสียค่าหัวคิว 12,000 คนคนละ 3,000 ก็คิดเป็นเงินเนี่ยประมาณ36ล้านบาทค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นDSI เมื่อวานนี้ระบุว่าได้แจ้งข้อกล่าวหาคดีค้ามนุษย์กับ4บิ๊กกระทรวงแรงงานทั้งฝ่ายการเมืองและผู้บริหารโดยที่เอกสารที่ว่านี้ระบุนะครับท่านผู้ชมครับว่ากล่าวหาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงในความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการกรณีพบหลักฐานเกี่ยวข้องกับขบวนการส่งแรงงานไทยไปเป็นเหยื่อค้ามนุษย์ที่ฟินแลนด์ค่ะทั้งนี้ความเสียหาย36ล้านบาทนะคะเมื่อวันที่10มกราคมคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษนำโดยกองคดีการค้ามนุษย์กรมสอบสวนคดีพิเศษและพนักงานอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดในฐานะพนักงานอัยการที่อัยการสูงสุดมอบหมายให้ร่วมสอบสวนมีมติร่วมกันให้กล่าวหาอดีตข้าราชการฝ่ายการเมืองระดับรัฐมนตรี2คนค่ะแล้วก็ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงานอีก2คนรวมทั้งหมดก็เป็น4คนทั้งนี้ทั้งนั้นตามป.อ.ย. 149และ157จะเร่งสรุปสำนวนการสอบสวนส่งปปช.เพื่อดำเนินการตามกฎหมายปปช.ต่อไปกรณีนี้ในเอกสารระบุว่าสืบเนื่องจาก DSI โดยกองคดีการค้ามนุษย์ได้สืบสวนสอบสวนก็เป็นคดีพิเศษเลขที่ 81/2566เนื่องจากได้รับหนังสือจากกระทรวงการต่างประเทศค่ะเรื่องแรงงานไทยเป็นเหยื่อค้ามนุษย์ในสาธารณรัฐฟินแลนด์หลังจากที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงเฮลซิงกิเนี่ยช่วยเหลือแรงงานไทยในฟินแลนด์ที่เข้าไปเก็บผลไม้ป่าอย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่ว่ากลายเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ทั้งนี้ทั้งนั้นคณะพนักงานสอบสวนดีไรพบว่าเป็นคดีความผิดที่ส่วนหนึ่งเกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรจึงเสนอสำนวนการสอบไปอัยการสูงสุดและอัยการสูงสุดมอบหมายให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษสอบสวนต่อไปและให้พนักงานอัยการเข้ามาร่วมในการสอบสวนมีการขอความร่วมมือระหว่างประเทศในทางอาญารวบรวมพยานหลักฐานจากฟินแลนด์ในความผิดฐานค้ามนุษย์ต่อมาสาธารณรัฐฟินแลนด์ส่งพยานหลักฐานสำคัญตามที่ทางการไทยร้องขอให้ DSI และจากการสอบสวนร่วมกับอัยการพบและจากการสอบสวนร่วมกับพนักงานอัยการและจากพยานหลักฐานที่ได้จากความร่วมมือจากฟินแลนด์ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีขบวนการสมคบระหว่างนักการเมืองเจ้าหน้าที่รัฐและบุคคลธรรมดาร่วมกันเรียกรับผลประโยชน์จากบริษัทผู้ประสานงานฝั่งไทยที่ทำหน้าที่ประสานงานกับบริษัทนำเข้าแรงงานของฟินแลนด์ค่ะเป็นค่าที่ฝรั่งเขาเรียกว่า DOE management หรือค่าหัวคิวหรือค่าดำเนินการก็เฉลี่ยรายละประมาณ 3,000 บาทนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นประเด็นเรื่อง 3,000 บาทไม่มีสิทธิ์เรียกเก็บตามกฎหมายบริษัทประสานงานฝั่งไทยได้นำมาเรียกเก็บจากคนงานที่ไปทำงานอีกชั้นหนึ่งนอกเหนือจากค่าใช้จ่ายตามจริงเหตุเกิดระหว่างปี 63 ถึง 66ซึ่งเป็นช่วงดำเนินคดีมีผู้อยู่ในข่ายต้องเสียค่าใช้จ่ายค่าหัวคิวคนละ 3,000 บาทเนี่ยประมาณ 12,000 คนค่ะคูณเข้าไปก็เป็นเงินประมาณ36ล้านนะคะนี่ครับท่านผู้ชมนี่เป็นเรื่องใหญ่จริงๆซึ่งไม่ได้เปิดเผยชื่อออกมาแต่หลายท่านก็นึกโยงยายไปถึงในช่วงเวลา
อย่างที่บอกไปก็คือปี 63 ถึง 66เมื่อวานนี้นักข่าวได้ถามเพิ่มเติมกับโฆษก DSI พันธบตรีวรนันท์ศรีล้ำโฆษก DSI อธิบายถึงจุดเริ่มต้นนะครับก่อนจะมีมติกล่าวหา4คนสำคัญที่ว่านี้ทั้งนี้ทั้งนั้นจุดเริ่มต้นเนื่องจากกระทรวงต่างประเทศมีหนังสือมาที่ DSI นะฮะในกรณีที่ทางสถานทูตเฮลซิงกิของฟินแลนด์นะคะไปช่วยแรงงานไทยที่เก็บผลไม้อยู่ที่ฟินแลนด์และรายงานกลุ่มนี้ไม่ได้รับค่าจ้างตามที่ตกลงกับบริษัทไว้ว่ามีรายได้ตามสัญญาที่ตกลงก็เข้าข่ายค้ามนุษย์บังคับใช้แรงงานก็เลยขอความช่วยเหลือมาทางการฟินแลนด์ดำเนินการในส่วนของฟินแลนด์เรียบร้อยแล้วก่อนจะช่วยเหลือแรงงานไทยกระทรวงต่างประเทศเห็นว่าเรื่องนี้น่าจะเกี่ยวกับ DSI ก็เลยส่งเรื่องมาที่ DSI ค่ะและเนื่องจากเป็นเรื่องระหว่างประเทศเกิดขึ้นนอกราชค่ะก็เลยมีการรายงานไปที่อัยการสูงสุดในฐานะเป็นผู้ที่มีอำนาจให้ร่วมสอบสวนนะคะที่สำคัญมีการสอบปากคำผู้ที่เดินทางกลับจากฟินแลนด์เกือบ100ปากแล้วก็อีกส่วนนึงเนี่ยเป็นกระบวนการขอความร่วมมือระหว่างประเทศทางอาญาไปทางฟินแลนด์แล้วก็ได้หลักฐานสำคัญมาทำให้ทราบข้อมูลว่าในกระบวนการก่อนจะเดินทางจากประเทศไทยไปเนี่ยค่ะพบว่ามีขบวนการที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากค่าใช้จ่ายปกติให้กับผู้ที่ต้องเดินทางไปเนี่ยต้องจ่ายเพิ่มเติมโดยที่น่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะเป็นค่าใช้จ่ายแฝงเฉลี่ยคนละประมาณ 3,000 บาทอย่างที่บอกเรียกเป็นค่าดำเนินการหรือเรียกว่าค่าหัวคิวเนี่ยค่ะซึ่งแรงงานที่เดินทางไปจะไม่ทราบค่าใช้จ่ายส่วนนี้คือจะทราบแค่ค่าใช้จ่ายก้อนรวมว่าตัวเองจะต้องจ่ายเท่าไหร่พฤติการของผู้ที่ถูกกล่าวหาจะใช้วิธีแฝงค่าหัวคิวหรือค่าดำเนินการไปกับค่าใช้จ่ายต่างๆอย่างเช่นสมมติค่าตั๋วเครื่องบิน 37,000 เขาก็จะบวกเพิ่มไปอีก 3,000 ก็รวมเป็น 40,000 ค่ะและเมื่อนำเอกสารที่ฟินแลนด์ส่งมาให้ตรวจสอบปรากฏว่าค่าใช้จ่ายส่วนนี้เกิดขึ้นโดยใช้ภาษาอังกฤษอย่างที่บอกเนี่ย DOE Management ค่ะหรือค่าดำเนินการพอมาตรวจสอบช่วงปี 63 ถึง 66ก็ถึงรู้ว่าเข้าข่ายต้องจ่ายเงินค่าหัวคิวโดยไม่รู้ตัวเนี่ย 12,000 คนคิดเป็นเงินรวมประมาณ36ล้านเมื่อได้ข้อมูลตรงนี้ซึ่งนักข่าวก็ถามนะครับว่าอาจจะเกิดขึ้นจากกรณีบริษัทที่พาแรงงานไปทำงานแต่ทำไมจึงมีมติกล่าวหาอดีตรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงโฆษก DSI ระบุว่าข้อมูลที่ได้จากการสืบสวนสอบสวนมีหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงว่าอดีตรัฐมนตรี2คนผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอีก2คนอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องรวมทั้งข้อมูลเรื่องเส้นทางการเงินบางส่วนค่ะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะในก่อนที่เขาจะเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยเราปรากฏข้อเท็จจริงว่าในฝั่งไทยเนี่ยมีเจ้าหน้าที่รัฐกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองบางท่านนะครับเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการกำหนดเขาเรียกว่าเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพิ่มเติมจากที่กฎหมายให้ทำได้นะครับตรงเนี้ยเรามีข้อมูลว่ามีการไปกำหนดตัวเลขเนี่ยผ่านไปยังบริษัทที่เขาเรียกเป็นบริษัทที่เป็นตัวแทนฝั่งไทยรับตัวเลขนี้มาแล้วก็เอาตัวเลขเนี่ยไปบวกเพิ่มในค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนแต่ละคนนะครับซึ่งในการสอบสวนเนี่ยเราพบว่าตั้งแต่ประมาณปีพ.ศ. 2563จน66เนี่ยนะครับมีคนที่เดินทางไปในรูปแบบอย่างเงี้ยประมาณ 12,000 คน 3,000 เนี่ยคูณกลับไปเนี่ย 12,000 คนก็ตกประมาณ36ล้านแล้วมีมติว่าจำเป็นจะต้องมีการกล่าวหาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับและก็ข้าราชการเจ้าที่ของรัฐในระดับสูงด้วยนะครับเมื่อวานนี้คุณไพโรจน์ โชติกเสถียรปลัดกระทรวงแรงงานบอกหลังจากปรากฏข่าวนี้โดยระบุนะครับข้อกล่าวหาหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับแรงงานไทยคนหนึ่งที่ไปทำงานที่ฟินแลนด์แล้วถูกจับเนื่องจากพบว่ามีการค้ามนุษย์แล้วให้การกับตำรวจฟินแลนด์ว่ามีการจ่ายค่าหัวคิวแรงงานคุณไพโรจน์ปลัดกระทรวงแรงงานยืนยันว่ากระทรวงแรงงานขอยืนยันไม่มีเจ้าหน้าที่ในกระทรวงเข้าไปเกี่ยวข้องและไม่รู้ว่าเข้าเงินไปจ่ายกับใครเป็นการกล่าวอ้างลอยๆทำให้กระทรวงได้รับความเสียหายเพราะเป็นการตั้งข้อกล่าวหาโดยยังไม่มีรายละเอียดตามกระบวนการแล้วถ้าปลัดกระทรวงแรงงานบอกว่า DSI จะต้องส่งเรื่องไปที่ปปช.เพื่อมีการสอบสวนข้อที่จริงก่อนจะตั้งข้อกล่าวหาปลัดกระทรวงแรงงานบอกต่อไปนะครับว่าการเรียกเก็บค่าหัวคิวข้อมูลที่ได้รับแจ้งจากฟินแลนด์เนี่ยระบุว่ามีกลุ่มในหน้าหรือผู้จัดหางานให้คนไทยไปทำงานในฟินแลนด์ไปเรียกเก็บค่าใช้จ่ายแรงงาน
แล้วบอกว่าเป็นค่าหัวคิวอ้างว่าเพื่อนำส่งให้กับข้าราชการการเมืองของกระทรวง2คนซึ่งฝ่ายข้าราชการประจำก็จะไม่รู้เรื่องนี้อยู่แล้วยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องไปหาว่าเขาจ่ายเงินนั้นกับใครแล้วนำส่งเงินไปให้ใครและปลัดกระทรวงแรงงานก็ยังบอกด้วยนะครับถ้าข้อกล่าวหาไม่เป็นความจริงเนี่ยค่ะก็จะฟ้องกับคนที่ตั้งข้อกล่าวหาด้วยนะคะแล้วยังบอกต่อไปนะครับในส่วนนี้เนี่ยจะเป็นนิติบุคคลที่เอาข้อมูลมาแจ้งกับ DSI ซึ่งท่านบอกท่านรู้ว่าเป็นคนไหนเนื่องจากได้รับการปล่อยตัวจากตำรวจฟินแลนด์เสร็จแล้วเขาก็กล่าวหาว่ามีการเรียกเก็บเงินผ่านโบรกเกอร์ทำให้คิดไปว่ามีการนำเงินส่วนนี้มาให้กับอธิบดีกรมการจัดหางานหรือผู้บริหารฝ่ายการเมืองต้องได้รับเงินนั้นแต่มันไม่มีหลักฐานมายืนยันได้อย่างการตรวจสอบเบื้องต้นส่วนใหญ่ก็คือผู้สานงานหรือที่พาแรงงานไทยไปฟินแลนด์เพราะเก็บค่าใช้จ่ายที่ผมบอกเมื่อสักครู่ว่าคือค่าตั๋วเครื่องบินค่ารถค่าใช้จ่ายอื่นค่าพักต่อเหล่านี้เป็นต้นนะครับครับส่วนที่มาจ่ายกระทรวงแรงงานเนี่ยผมยืนยันนะครับเพราะผมทำงานเป็นอาชีพดีกรมการแรงงานในปี6465นะครับเป็นที่เราไม่ทราบเลยนะครับคือครับกลุ่มนายหน้าหรือผู้ประสานงานจะเก็บแบบคนงานเนี่ยแต่ตรงนี้ผมยืนยันได้ไม่มีนะครับครับการข้อมูลออกมาก็ต้องไปสอบข้อเท็จจริงกันนะครับซึ่งทางกระทรวงแรงงานนะครับเราจะสั่งการให้กรมการจัดหางานเตรียมข้อมูลนะครับเพื่อชี้แจงทางดีไซน์และปปช.นะครับว่าในการเดินทางแรงงานทุกคนเดินทางมาถูกต้องตามกฎหมายนะครับแล้วก็มีการเสียค่าจ่ายเท่าไหร่นะครับแล้วไปทำงานเหมือนมีข่าวว่าไปลอยแพเนี่ยตรงนี้ลอยแพนี่เป็นเรื่องของทางนั่นแหละครับท่านผู้ชมทางท่านปลัดกระทรวงแรงงานก็ยืนยันว่าเป็นข้อกล่าวหาขณะที่เมื่อวานนี้นักข่าวโทรศัพท์สอบถามอดีตรัฐมนตรีแรงงานซึ่งเคยดำรงตำแหน่งในช่วงปี63ถึง66ก็ให้ข้อมูลนะครับว่าไม่รู้ว่าDSIกล่าวหาใครแต่ยืนยันว่าตนเองนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องค่ะและถ้าหากว่าคิดว่าเกี่ยวข้องก็ให้กล่าวหามาพร้อมที่จะต่อสู้ในความบริสุทธิ์พร้อมจะเข้าสู่กระบวนการจะได้รู้ใครผิดใครถูกแล้วก็บอกด้วยนะคะว่าถ้าปปช.ดำเนินการต่อเนี่ยก็ต้องเอาหลักฐานมาชี้แจงให้ได้ว่าตนเองนั้นเกี่ยวข้องอย่างไรทางนี้ทางนั้นท่านอดีตรัฐมนตรีแรงงานเนี่ยท่านบอกนะคะว่าการกล่าวหากันโดยยังไม่ได้มีการเรียกใครมาสอบเนี่ยอยู่ดีๆจะมากล่าวหากันได้อย่างไรส่วนตัวรู้สึกเฉยๆว่ากันไปตามความถูกต้องมั่นใจตนเองไม่ได้ทำอะไรแน่นอนผู้คนก็พุ่งเป้าไปที่อดีตรัฐมนตรีแรงงานคนนี้ซึ่งคุณอดีตรัฐมนตรีแรงงานคนนี้ก็บอกนะครับเรื่องค้ามนุษย์ตนเองไม่เกี่ยวข้องอยู่แล้วมีการส่งแรงงานไปเป็น10ปีก่อนที่จะเข้ามารับตำแหน่งช่วยได้ช้ำไปแล้วเรื่องการส่งแรงงานไปก็เป็นเรื่องของเอกชนนะคะที่เป็นคนส่งไปแล้วจะไปค้ามนุษย์ได้อย่างไรคนไปกันทุกปีปีละ 3,000 ถึง 5,000 คนถ้ามีปัญหาเขาจะไปกันทำไมทุกๆปีประเด็นเรื่องข้อกล่าวหาการเรียกรับหัวคิวยืนยันว่าไม่ได้รู้จักกับคนที่ไปเลยสักคนนะคะแล้วจะไปเรียกได้ยังไงแล้วตัวเองเป็นใครไม่ได้มีอำนาจหน้าที่ในการอนุมัติไม่ได้เกี่ยวอะไรกับตัวเองเลยยืนยันตัวเองไม่ได้เป็นคนอนุมัติทางฟินแลนด์เป็นคนอนุมัติเพราะเขามีบริษัทคู่ค้าทางฟินแลนด์กันอยู่แล้วกระทรวงแรงงานเนี่ยจะมีหน้าที่แค่อนุมัติตามวีซ่าออกให้ก็คือไปเก็บผลไม้ป่าแล้วเขาก็ไปถูกต้องจะไปจ่ายทำไมเอาตรรกะความจริงเลยเนี่ยท่านผู้ชมเดี๋ยวต้องตามดูนี่เป็นเรื่องใหญ่ของวันจริงๆซึ่งวันนี้คงจะมีปริยาจากผู้ที่เกี่ยวข้องออกมาเนี่ยนะครับท่านผู้ชมเพราะเป็นข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับอดีตรัฐมนตรี2คนผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอีก2คนและข้อกล่าวหานี้ประกอบด้วยคำให้การส่วนหนึ่งการสอบปากคำเกือบร้อยปากของคนที่ไปทำงานและก็รวมถึงเอกสารหลักฐานที่ฟินแลนด์ส่งมามันมีค่าที่ว่านี้ไอ้เรียกค่าดำเนินการที่ถูกเอสไอระบุว่าเป็นค่าหัวคิวที่ไม่ถูกต้องคนละ 3,000 บาทเนี่ยเดี๋ยวตามกันดูเรื่องใหญ่ครับ